ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมตรวจสอบดูแนวโน้มของสถานการณ์ราคาทองคำกันกับท่านอุปนายกสมาคมค้าทองคำคุณพิชญานะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รับความรู้ไปในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการคาดการณ์ต่างๆซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าบางส่วนถ้ามันจะเป็นไปได้มันก็ต้องมีตรรกะแล้วก็มีเหตุและผลที่มันจะมาซัพพอร์ตว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ทีทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือสถานการณ์ของโลกที่มันจะเป็นตัวที่คอยจะชี้วัดถึงความผันผวนของทองคำนะคะแต่ว่ายังคงยืนยันใช่ไหมคะว่าถ้าเราคิดอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยการลงทุนทองคำถือว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่สุดถูกต้องเลยครับเพราะถ้าลงทุนทองคำนี้ทั่วโลกยอมรับอย่างว่าทองเนี่ยการลงทุนทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนที่ว่ามีการขาดทุนที่น้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะถ้าหุ้นมีการผันผวนได้ตลอดเวลาเพราะหุ้นมันทั่วโลกก็ดึงไปดึงมาอย่างถ้าคืนนี้วอลล์สตรีทลงญี่ปุ่นอาจจะลงพรุ่งนี้เช้าฮ่องกงฮั่งเส็งอาจจะลงใช่ไหมฮะแต่ทองนี่มันก็อยู่ที่ตลาดแต่คืนแต่คืนความมั่นคงการลงเนี่ยมันจะไม่รุนแรงเท่ากับพรุ่งนี้เท่าไหร่นะครับผมแล้วถ้าลงในเรื่องที่ว่าลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนก็มีความเสี่ยงสูงนะฮะก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาลงทุนในผมคือว่าทองคำจะดีที่สุดถ้าบางคนคิดว่าไปลงทุนน้ำมันผมว่าตอนนี้น้ำมันก็อาจจะลำบากขึ้นมาหน่อยนึงเพราะล่าสุดคิดว่าอิรักนี่รบกันน้ำมันจะขึ้นกับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าอเมริกานี่ยอมอนุญาตให้เอาน้ำมันออกมาขายของก็ขุดขึ้นมาขายเองอีกแล้วหลังจากที่ว่าระงับไป40ปีก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดึงราคาน้ำมันไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับผมนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านำมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ในส่วนอื่นๆแม้กระทั่งในช่วงของการเกิดวิกฤตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกต่างๆเนี่ยนะคะความมั่นคงของการลงทุนทองคำมันก็จะไม่รับผลกระทบใช่ไหมคะไม่กระทบจริงๆแล้วไม่กระทบเพราะยังเป็นสินทรัพย์ที่ว่าทุกคนเราจะเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยพอเกิดสงครามกลางเมืองที่ไหนสักแห่งมีการขนย้ายยังดูอย่างง่ายๆตอนสมัยสงครามเวียดนามแตกก็ถือทองออกนอกประเทศหมดทุกคนไม่ได้ถืออย่างอื่นเอาทองคำมาก่อนเลยใช่ทองคำออกเลยยังเขมรตอนที่แตกขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันก็ยังถือเอาทองคำออกนอกประเทศอยู่ดีจะไม่มาพร้อมกับที่รีภัยมาทางเมืองไทยเขาเช่นเดียวกันคือเวลาสมมติเอาออกนอกประเทศมาแล้วเราไปขายยังประเทศอื่นหรือประเทศยังได้ราคาราคาก็ยังคงได้ราคาอยู่เพราะราคามันเป็นแบบที่ว่ามาตรฐานทั่วโลกถึงแม้ว่าอาจจะต่ำกว่าที่เราซื้อไว้ก็ยังเป็นเงินอยู่ถ้าคุณถือบางสิ่งมาอย่างไปอาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับทองนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทั่วไปยังคิดว่าทองนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายนะครับนะคะทีนี้ค่ะเรียนถามคุณพิชญาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของมาตรฐานของทองคำนะคะเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่เท่าไหร่คะหลังจากที่ว่าเรามีการตกลงกับทางด้านสคบแล้วใช่ไหมฮะว่าระยะเวลาที่ผ่านมานี้จากเมื่อก่อนอดีตที่ผ่านมานี่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานทองจะมาที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองไม่มาตรฐานเท่าไหร่ก็ร่วมมือกับทางสคบให้เปอร์เซ็นต์ทองมาตรฐานตอนนี้ในเมืองไทยอยู่ที่ 96.5% คือไม่ให้ต่ำกว่านี้ถ้าผู้บริโภคคนไหนที่ว่าเจอร้านทองที่ขายทองที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 96.5 ก็สามารถร้องเรียนกับเจ้าพนักงานหรือก็มาร้องเรียนที่ทางสคบหรือถ้ามีหลักฐานทุกอย่างอาจจะส่งมาที่ทางสมาคมก็ได้สมาคมอาจจะเป็นตัวกลางที่ว่าติดต่อทางสคบให้ไปจัดการดำเนินคดีกับร้านทองอันนั้นแต่ก็แนะนำร้านผู้บริโภคทั่วไปว่าถ้าคุณต้องการซื้อทองที่ได้มาตรฐานหรือว่าทองแท้จริงๆนี่ควรซื้อกับร้านทองค่ะนะฮะที่น่าเชื่อถือที่น่าเชื่อถือในแต่ละที่ที่คุณอยู่นะฮะแต่อย่าซื้อไปแบบบุคคลทั่วๆไปที่คนไม่รู้จักเพราะว่าจะมีบางคนเชื่ออ้างว่าเอ้ยวันนี้ซื้อปลาซื้อทองได้ราคาถูกเพราะหนึ่งเป็นของหลุดจากโรงรับจำนำมาคุณก็จะไปเชื่อถือเลยว่าเป็นของแท้หรือเปล่าค่ะนะทุกวันนี้ยังมีข่าวคราวของการซื้อขายทองปลอมให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับผมอยู่เกือบทุกวันเลยครับทางสมาคมของเรามีมาตรการสำคัญๆอะไรออกมาไหมครับทางสมาคมเราก็มีมาตรการคือระยะเวลาตั้งปี2555ถึงเมื่อปีที่แล้วผ่านมาทั้งหมดเรามีการสัญจรไปยังร้านทองทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้กับด้านทองปลอมว่าดูยังไงลักษณะยังไงแค่นั้นเองครับผมค่ะนะฮะซึ่งส่วนมากร้านทองนี่ทองปลอมจะเจอคือหนึ่งเอามาจำนำมากกว่าเอามาขายค่ะเพราะหนึ่งการจำนำทองนี่คนรับจำนำนี้ไม่สามารถทำลายของได้คือไปเป่าไฟหรือไปขูดหินอะไรหินดำไม่ได้เด็ดขาดคุณต้องดูด้วยตาเปล่าแต่ถ้าคุณมาขายคุณสามารถเอาสร้อยเส้นนั้นไปเป่าไฟหรือไปขูดในหินดูที่ว่าเป็นเนื้อทองแท้จริงหรือเป็นทองยัดไส้หรือเปล่าได้ค่ะนะครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า
ให้ผู้บริโภคว่าควรจะซื้อทองก็ควรจะชั่งใจอย่าดูว่าสิ่งไหนที่ราคาถูกแล้วคุณซื้อน่าจะเป็นของปลอมเพราะว่าทุกวันนี้บางทีเนี่ยของจริงกับของปลอมมันค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันเพราะว่าบางทีผู้บริโภคอาจจะเจอแบบที่ว่าวันนี้ได้ทองเซ็นที่ถูกนะเผอิญร้อนเงินจะขายแค่หมื่นข้าวซึ่งความจริงราคามันตก20,000 กว่าบาทใช่ไหมจะมีใครที่ยอมขาดทุนราคาขนาดนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อค่ะนะคะแต่ว่าในส่วนของถ้าพูดถึงภาพรวมของบรรดานักลงทุนสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องการอยากจะลงทุนแล้วก็ในส่วนของทำกำไรเรื่องของทองคำในช่วงเวลานี้ก็ไม่ควรเทขายไปเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนแต่ถ้านักลงทุนที่จะลงทุนทองคำช่วงระยะนี้ผมว่าสิ่งแรกเราต้องคิดว่าตัวเราเองนี่มีเงินอยู่ในเงินเย็นพอไหมเงินคุณต้องใช้ระยะเวลาอีกนานขนาดไหนหรือไม่ต้องใช้ระยะยาวแต่ถ้าคุณต้องใช้ระยะสั้นก็อย่าเพิ่งลงทุนเพราะถ้าราคาทองผันผวนคุณลงทุนไปอาจจะเจอช่วงราคาทองลงแล้วคุณขาดทุนก็จะเสียความรู้สึกแต่ถ้าเผอิญเงินของคุณนี่คิดว่าระยะอันใกล้นี้มันใช้ตั้ง4-5 ปีก็เก็บไว้ซื้อได้ไหมคะซื้อเลยได้ซื้อเลยได้ก็อาจจะซื้อไม่หมดทั้ง 100% สักเท่าไหร่ดีคะ 25% หรือ1/3ก็แล้วแต่ที่ว่าคุณพอใจจะซื้อและให้ทองนี่ย่อตัวต่ำกว่านี้หน่อยค่อยซื้ออีกทีนึงมันก็ไม่เสียหายนะครับวิธีการลงทุนนะคะที่ถูกต้องแล้วก็เทคนิคการลงทุนนะคะที่เราจะเห็นผลเนี่ยเวลาซื้อเวลาขายเนี่ยพยายามอย่าทุ่มไปทั้งหมดใช่มั้ยคะหรือว่าต้องทยอยซื้อจะดีขึ้นเพราะถ้ายิ่งราคาทองผันผวนแล้วราคาทองกำลังขึ้นอยู่นี่อย่าทุ่มหมดทยอยซื้อจะดีที่สุดนะครับผมนะคะแล้วก็ช่วงที่คุณจะกำไรนี่อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วว่าคุณกะว่าคุณต้องการกำไรหรือคุณจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตไม่ใช่ว่าเห็นว่ากำไรสัก300 บาทจะขายแล้วพอวันต่อมาได้กำไร600 บาทก็เกิดความเสียดายต้องตัดสินใจตัวเองอย่าไปคิดหรือจะไปฟังคนอื่นนะครับผมนะคะมีข้อคิดดีๆฝากทิ้งท้ายไหมคะท่านนายกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะซื้อขายทองในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรณก็ได้เอาในส่วนของผู้ซื้อรายย่อยค่ะถ้าผู้ซื้อรายย่อยผมคิดว่าถ้าจะลงทุนเก่งกำไรเนี่ยแนะนำซื้อทองคำแท่งแต่ถ้าคุณคิดว่าจะซื้อเป็นของขวัญหรือจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ซื้อเป็นทองรูปพรรณเพื่อให้เป็นของขวัญแต่ถ้าคุณจะลงทุนก็คิดว่าจะลงทุนดูตัวเองกำลังทรัพย์ตัวเองก่อนถ้าตัวเองพร้อมก็ลงทุนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนหมดลงทุนสักประมาณ1/4หรือ1/3ก็พอดีกว่าและพอทองย่อตัวมาสักนิดนึงก็ซื้อเก็บไว้อีกทีนึงนะเพราะว่าอนาคตอันไกลสักกี่ปีก็ไม่รู้ทองอาจจะขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมนะฮะมันก็อนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะว่าอาจจะเป็นแบบที่ว่าเพราะว่าอาจจะไปมาขุดไปขุดมาทองอาจจะหมดเมืองมันก็เป็นไปได้ทองคำราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นอยู่ดีในทันทีใช่ครับแต่ว่าโอกาสที่จะแตะไปที่ 23,000 บาทก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าเหตุการณ์โลกจะมีความรุนแรงแต่ละซีกโลกมากขึ้นน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองค่ะนะครับผมก็คงจะต้องติดตามดูข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำซึ่งเราก็จะมีเว็บไซต์อยู่แล้วมีเว็บไซต์อยู่แล้วครับผมก็เช็คได้แบบวันต่อวันวันต่อวันครับผมนะคะวันนี้นะคะได้รับความรู้เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับบรรดานักลงทุนนะคะทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่รวมไปถึงรายใหญ่แล้วก็รายย่อยเรื่องของการลงทุนทางด้านทองคำนะคะต้องขอกราบขอบคุณแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ค่ะท่านอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะคะคุณพิชยาพิสุทธิกุลค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะวันนี้ดิฉันจิรภาสีตาบุตรนะคะพร้อมกับท่านอุปนายกพิชยานะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ในรายการหอสลักข่าวคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ